بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهสุขสันติความจำเริญความโปรดปรานได้ทรงโปรดประสบแด่ท่านอิหม่ามมูฮัมหมัดวงอารีท่านสับบุรุษท่านบิลาลท่านคอเตบแล้วก็สับบุรุษมัสยิดนูรุ่นจันนะแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในวันนี้ทุกท่านถือว่าเป็นความคึกคักของการจัดงานในเรื่องราวของการช่วยเหลือหรือเรามาร่วมด้วยช่วยกันในเรื่องของการวากัฟก็ถือเป็นจาริยะของเราก็อยากจะให้พี่น้องทั้งหลายนะครับหลังจากได้มีโอกาสรับประทานอาหารแล้วก็ร่วมกันบริจาคคนละเล็กคนละน้อยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกถึงผู้ที่บริจาคเงินหรือเสียสละทรัพย์สินของเขาในการสร้างมัสยิดบ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้ว่าจะมีขนาดเท่ากับรังของนกตัวหนึ่งกะมัฟฮัสินดังเช่นรังนกตัวเล็กๆตัวหนึ่งอัลเลาะห์ก็จะสร้างบ้านให้กับเขาในสวนสวรรค์พี่น้องท่านใดที่อยู่ที่นี่เราเสียสละกันคนละเล็กคนละน้อยพี่น้องมีมากก็ช่วยมากพี่น้องเห็นว่าจริยามันสำคัญกับฉันก็ช่วยเยอะหน่อยและแน่นอนสิ่งดังกล่าวนี้ก็จะเป็นผลบุญให้กับท่านในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีนั้นได้บอกกล่าวกับพวกเราบอกว่าซาลาซะตุนมี3ประการยัจบาอุลมัยยิตะที่จะติดตามมายัดทุกมายัดไปส่งเขาอ่ะนะนั่นก็คือ3ประการด้วยกันประการที่1 นั่นก็คืออะห์ลูฮูวะมาลูฮูวะอามาลูฮูครอบครัวของเขาแล้วก็ทรัพย์สินของเขาและก็การงานของเขาท่านนบีนั้นได้บอกว่ายัตบิอุนอิสนานิวะยะบกอวาฮิดุน2ประการเขาจะเดินกลับมาเมื่อส่งแล้วเขากลับบ้านมีประการเดียวเท่านั้นที่จะอยู่คู่กับเราท่านนบีบอกว่ายัรญิอุนอิสนานิอะห์ลูฮูวะมาลูฮู2ประการที่จะหันหลังแล้วก็หลังจากที่ได้ฝังกลบคนที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยนั่นก็คือครอบครัวของเขาต้องไปใช้ชีวิตอยู่ต่อไปในดุนยาวะมาลูฮูทรัพย์สินของเขาเพราะทรัพย์สินทั้งหมดนั้นจะกลายเป็นมรดกให้กับคนที่เป็นทายาทของเขาไม่ว่าจะเป็นชายเป็นหญิงเป็นภรรยาเป็นสามีเป็นพ่อเป็นแม่ก็จะเป็นทรัพย์สินให้กับผู้ที่เป็นทายาทในครอบครัวของเขาวายะบกออามาลูฮูสิ่งที่จะอยู่คู่กับเขาก็คืออามันอามันคืออะไรพี่น้องอามันก็คือความดีที่เราได้ทำในดุนยาแห่งนี้ละหมาดของเราบวชของเราเราบอกใช้ของเราก็ได้นะเพราะเราทำด้วยตัวเราเองที่เราทำเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องการละหมาดการถือศีลอดการทำอุมเราะห์การทำฮัจญ์การขอดุอาการทำดีต่อพ่อแม่และจาริยะการบริจาคที่จะอยู่คู่กับเขาจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีอีมานและหลังจากวันกิยามะห์ก็จะอยู่คู่กับเราอีกท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าบ่าวทุกคนที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเขาจะอาศัยร่มเงาของซอดะกะห์ของเขาพี่น้องทำเยอะโอ้ยฉันทำเยอะแล้วซอดะกะห์ฉันทำจาริยะห์มาหลายที่แล้วพี่น้องทำอีกเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะลำบากขนาดไหนในวันกิยามะห์เราไม่รู้ว่าเราจะทุกข์ยากขนาดไหนเวลาหลังจากเราที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาสิ่งที่เราควรจะต้องสร้างเอาไว้ก็คือคุณงามความดีทั้งหลายดังเช่นที่
ท่านอิหม่ามได้พูดเมื่อสักครู่นะเกี่ยวกับคนตื่นธรรมอะไรประมาณเนี้ยอันนั้นเขาหลับไหลกันมานานก็เลยมีคนตื่นธรรมแต่มุสลิมเราในนุรุจันนะที่มางานเนี่ยแล้วก็ฟังทางนิวทีเอ็มทีวีหรือว่าทางเพจที่จะพูดกันต่อไปเนี่ยเราตื่นกันมานานแล้วเรารู้เรื่องเหล่านี้ความสำคัญเหล่านี้กันมาพักใหญ่แล้วแล้วเราก็พยายามรักษาคุณภาพของศาสนาตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมานานแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะฝากกับพี่น้องว่าอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ใครที่มาแล้วเดินเข้าไปพี่น้องด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ฉันช่วย100นึงฉันช่วย1000นึงฉันช่วย500ฉันช่วย300เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าหวังคนอื่นเลยพี่น้องไม่ต้องหวังว่าอิหม่ามจะต้องมาขอบคุณนะไม่ต้องหวังว่าเขาต้องประกาศชื่อฉันไม่ต้องประกาศเลยชื่อฉันเนี่ยพวกเราชาวซุนนะห์นี่รู้ดีบริจาคไม่ออกนามไม่รู้ใครบริจาคหวังว่าการบริจาคในมือขวาที่มือซ้ายไม่รู้เนี่ยเราจะได้อยู่ในร่มเงาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่ไม่มีร่มเงาใดๆนอกจากร่มเงาของพระองค์ผมเปรียบเทียบให้กับพี่น้องแบบนี้นะว่าถ้าวันนี้ท่านอิหม่ามเนี่ยไม่เอาเต็นท์ขึ้นจัดงานกลางแจ้งพี่น้องมามั้ยเชื่อเหอะมาแป๊บเดียวกลับแล้วให้กินฟรีกับนะท่านโฆษกให้กินฟรีกับร้อนแต่ถ้าพี่น้องลองคิดดูว่ามาชาอัลเลาะห์มีอาคารแล้วก็มีมัสยิดมาชาอัลเลาะห์บ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาบังร่มให้เราอีกแล้วเราก็อยู่กันสะดวกสบายนี่ดุนยานะเรายังรู้สึกว่าต้องร่มเย็นต้องสะดวกต้องสบายต้องมีอาหารการกินต้องมีน้ำมีท่ามีร่มเงาแล้ววันกิยามะห์ล่ะพี่น้องในวันที่ไม่มีร่มเงาใดๆนอกจากร่มเงาของพระองค์แล้วพระองค์จะให้กับใครล่ะร่มเงาเหล่านี้ให้กับคนบริจาคที่เขาจะอาศัยตั้งแต่เมฆในการบดบังแสงอาทิตย์ในวันนั้นและอาศัยร่มเงาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่ไม่มีร่มเงาใดๆนอกจากร่มเงาของพระองค์ยื่นออกมาพี่น้องมือขวาของเราหยิบเงินออกมาช่วยเหลือกันถ้าพี่น้องไม่มีเป็นแบงค์ถ้าบอกผมบอกพูดขอมาอัพนะแต่น่าจะไม่มีหรอกเป็นเศษสตางค์หรือว่าเป็นอะไรก็สามารถทำได้ด้วยไม่มีนะในเรื่องศาสนาบอกว่าอิหม่ามบอกว่าต้องร้อยหนึ่งเท่านั้นนะ50บาทเท่านั้นท่านถึงจะรับแบงค์20เท่านั้นไม่ใช่พี่น้องทำได้หมดเลยไม่ได้หมายแล้วก็การบริจาคนี่พี่น้องจะทำให้เราพ้นจากไฟนรกด้วยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอิตตะกุนนาระวะลาบิชิกกิตัมรอตินท่านทั้งหลายจงปกป้องตัวของท่านให้พ้นจากไฟนรกแม้ว่าเพียงเสี้ยวเดียวของอินทผาลัมก็ตามแสดงว่าใครบริจาคเพียงแค่เสี้ยวเดียวของอินทผาลัมพี่น้องอินทผาลัมเนี่ยนะเราเอามาบริจาคให้นุรยันนะไม่หมดลูกนะมีไหมพี่น้องไม่มีใครบริจาคเสี้ยวเดียวของอินทผาลัมแต่นบีบอกว่าการบริจาคเพียงเสี้ยวเดียวของอินทผาลัมให้เราพ้นจากไฟนรกได้มาชาอัลเลาะห์นะวันนี้พี่น้องไม่ต้องรู้สึกว่าเรามีน้อยเราไม่ทำดีกว่ามีน้อยมีมากถือว่าเป็นเรื่องดีทั้งสิ้นทำไปเถอะพี่น้องเรื่องราวเหล่านี้ช่วงอาคิรุซซะมานวันอวสานใกล้วันอวสานโลกแล้วพี่น้องดุนยานี้มันจะดีเอ็นแล้วมันจะจบแล้วแล้ววันหนึ่งพี่น้องในยุคในสมัยหนึ่งเนี่ยที่ท่านนบีอีซาลงมาอิหม่ามมะฮดีลงมาเนี่ยพี่น้องวันนั้นเนี่ยอิสลามเจริญรุ่งเรืองจะไม่มีใครอาศัยอยู่ในดุนยานี้นอกจากมุสลิมเท่านั้นจนกระทั่งทรัพย์สินเนี่ยเฟื่องฟูจนกระทั่งเวลาคนอยากจะจ่ายซะกาตไม่มีคนรับซะกาตอยากจะทำซะเราะกะห์ไม่มีใครรับซะเราะกะห์เพราะอะไรพี่น้องเพราะเขาพอมีแล้วมัสยิดก็ร่ำรวยแล้วเห็นไหมพี่น้องแต่วันนี้เนี่ยเรายังสามารถทำได้ต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ฉันยังมีเรี่ยวแรงนะหูตาฉันยังสว่างแจ้งดีนะและฉันก็ยังมีสตุ้งสตังอยู่ในมืออยู่บ้างแม้ว่าจะมากจะน้อยก็ช่วยเหลือกันพี่น้องนะวันนี้อินชาอัลลอฮ์หวังว่างานของมัสยิดนูรุนจันนะท่านอิมโดนนำทีมเรียกว่าโดยเข้มแข็งของท่านอิหม่ามมูฮัมหมัดวงอารีและทีมงานของท่านอิหม่ามคอนคอเตบสับบุรุษทุกคนทีมงานทุกคนทุกหยาดเหงื่อทุกแรงงานของท่านเนี่ยขอให้ได้รับความตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันดีงามแล้วก็บรรลุเป้าหมายอยากจะได้ล้านหนึ่งก็ขอให้1ล้านนะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนร่วมด้วยช่วยกันสักนิดนึงนะครับพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็ถือว่าไม่ใช่อามานะที่เขาฝากมานะเพียงแต่ว่าเห็นว่าเป็นงานลักษณะแบบนี้และพี่น้องมากันเยอะมาก
ก็อยากจะเชิญชวนในการบริจาคเท่านั้นเองนะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนพี่น้องผู้มีอีมานครับหัวข้อเรื่องของผมนะครับก็จะใช้เวลากับพี่น้องสักประมาณสักประมาณสักขออนุญาตเป็นสัก35 40นาทีแล้วกันนะเกินสักนิดนึงอินชาอัลเลาะห์นะครับจะพยายามรัดกุมให้มากที่สุดแล้วก็อยากจะให้พี่น้องได้รู้ว่าที่ผมมาพูดในวันนี้เนี่ยทางรอดของเราเนี่ยคืออะไรแล้วเราจะทำยังไงให้เราได้รอดแล้วถ้าหากว่าเราไม่เป็นแบบนี้รอดยากอะไรลักษณะประมาณนี้พี่น้องก็อยากจะให้เรามีโมเดลหรือว่ามีแบบเดียวกันให้เรารู้จักว่าเราถ้าเราทำแบบนี้นะอินชาอัลเลาะห์นะเราจะเป็นผู้ที่รอดปลอดภัยนะครับอินชาอัลเลาะห์นะพี่น้องผู้มีอีหม่านครับหัวข้อเรื่องของเรานั่นก็คือเรื่องราวของทางรอดซึ่งทางรอดดังกล่าวเนี่ยผมเชื่อนะว่าพี่น้องทั้งหลายเนี่ยขอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันทุกเวลาอยู่แล้วไม่ว่าท่านจะละหมาดฟัรดูหรือละหมาดซุนนะห์ที่เราอ่านว่าอิฮดินัสซิรอตอลมุสตะกีมโออัลเลาะห์ขอพระองค์นั้นได้ทรงโปรดนำทางเราไปสู่หนทางอันเที่ยงตรงด้วยเถิดทางอันเที่ยงตรงนี่แหละพี่น้องซิรอตอลมุสตะกีมนี่แหละนั่นคือทางรอดของเราวันนี้ผมจะพูดในหะดีษบทนี้เพื่อให้เป็นข้อคิดข้อเตือนใจกับพี่น้องที่อยู่ที่นี่และพี่น้องที่อยู่ทางบ้านซึ่งหะดีษบทนี้เนี่ยเป็นหะดีษที่หลายกลุ่มหลายก้อนเหมือนกับว่าจะหาข้อตำหนิกับหะดีษบทนี้เพราะว่ามันอาจจะเสียดแทงหรือมันอาจจะไม่ตรงกับความรู้สึกของพวกเขาเหล่านั้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับนักวิชาการหลายท่านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการไม่ว่าจะเป็นท่านเชคคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์หรือท่านอิหม่ามติรมีซีท่านอิหม่ามนะซาอีท่านอิหม่ามอบูดาวูดท่านก็บอกว่าหะดีษบทนี้เป็นหะดีษซอฮีหะอิบนุตัยมียะห์บอกว่าหะดีษบทนี้เป็นหะดีษซอฮีหะอันมัชฮูรเป็นที่รู้จักเป็นที่เลื่องลือและนักวิชาการอะฮ์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ส่วนมากก็บอกว่าหะดีษบทนี้เป็นหะดีษซอฮีหะเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่เป็นเนื้อหาวิชาของหะดีษบทนี้หรือสิ่งที่ท่านนบีนั้นได้พูดนั้นมันค่อนข้างที่จะล่อแหลมมันค่อนข้างที่จะทำให้หลายๆคนเกิดความไม่เข้าใจแล้วก็มีความรู้สึกไม่ดีกับหะดีษบทนี้วันนี้ผมจึงอยากจะนำเรียนหะดีษบทนี้ให้กับพี่น้องนั้นได้รู้และได้ทำความเข้าใจกับเรื่องของศาสนาซึ่งมันเรียนกันไม่จบนะพี่น้องนะต้องเรียนกันไปเรื่อยๆต้องทำงานกันไปเรื่อยๆต้องเขาเรียกว่าต้องเคลื่อนไหวกันไปเรื่อยๆในเรื่องราวของศาสนานะครับหะดีษบทนี้นะครับรายงานหลายคนด้วยกันนะครับจากซอฮาบะห์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนึ่งในนั้นคืออนัสบินมาลิกก็รายงานหะดีษบทนี้เช่นเดียวกันแล้วก็เหล่าบรรดาผู้ที่บันทึกหะดีษไม่ว่าจะเป็นท่านอิหม่ามติรมีซีท่านอิหม่ามอบูดาวูดท่านอิหม่ามอิบนุมายะห์ท่านอิหม่ามฮากิมอันนัสซาบูรีท่านก็บอกว่าหะดีษบทนี้นั้นเป็นหะดีษซอฮีหะอยู่ในเงื่อนไขของท่านอิหม่ามมุสลิมท่านอิบนุตัยมียะห์รอฮิมาฮุลลอฮ์ก็ถือว่าหะดีษบทนี้เช่นเดียวกันเป็นหะดีษซอฮีหะและเป็นที่โด่งดังเป็นที่เลื่องลือเป็นที่รู้จักผู้รู้นักวิชาการส่วนใหญ่นั้นเชื่อมั่นกับหะดีษบทนี้แม้กระทั่งท่านเชคอัลบานีก็ตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกกล่าวกับเราในเรื่องทางรอดที่สมบูรณ์พี่น้องใช้คำนี้ก็ได้นะแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายให้กับพี่น้องฟังอย่างน้อยวันนี้พี่น้องอาจจะไม่ค่อยได้อะไรนะแต่อยากจะให้พี่น้องได้ข้อคิดข้อเตือนใจกับหะดีษบทนี้แล้วฟังให้มันเป็นความรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับเราแต่เราต่างหากที่เข้าใจหะดีษบทนี้ได้ดีที่สุดแล้วก็มีความเข้าใจแล้วก็รับได้กับสิ่งที่ท่านนบีนั้นได้บอกได้กล่าวได้พูดกับเรานะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอิฟตารอกตินยาฮูดูอะลาอิฮดาวะซะบะอีนฟิรกะท่านนบีได้เริ่มต้นพูดถึงเหล่าบรรดาชาวคัมภีร์ก็คือยะฮูดียะฮูดีก็คือเหล่าบรรดายิวทั้งหลายที่ตั้งแต่ในอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายะฮูดีนั้นจะแบ่งออกเป็น71จำพวกท่านนบีก็พูดต่อไปวัฟตารอกตินนะซารออะลาซินไตนีวะซะบะอีนฟิรกะและเหล่าบรรดานะซารอหรือเหล่าบรรดาคริสเตียนตั้งแต่ในอดีตจนกระทั่งเราอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยพี่น้องเขาเหล่านั้นจะแบ่งออกเป็น72จำพวกวะซาตัฟตาริกูอุมมะตีฮาซิฮิลอุมมะฮ์อาลาซาลาซินวะซะบะอีนฟิรกะและอุมมะห์ประชาชาติของฉันคือประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจ
จะแตกออกเป็น73จำพวกท่านนบีได้พูดในท้ายหะดีษอันนี้สำคัญมากเราคุยมาเป็นจำพวกนั้นจำพวกนี้จำพวกนู้นเนื้อหาสาระอยู่ตรงท้ายพี่น้องนั่นก็คือนบีพูดเป็นอิคบาริยะเป็นการบอกกล่าวให้เรารู้ก่อนแล้วจะบอกต่อไปว่าลักษณะท่าทางฟิรกอที่เขาจะประสบความสำเร็จเขาจะเป็นอย่างไรและเขาควรจะต้องเป็นแบบไหนและเขาจะต้องมีสเปคหรือมีโมเดลในการที่เขาจะปฏิบัติอย่างไรนี่คือสิ่งที่ท่านนบีนั้นได้บอกกล่าวกับเราหลังจากนั้นท่านนบีก็บอกว่ากุลลูฮาฟินนารทุกฟิรกอที่บอกมาเมื่อสักครู่73จำพวกเนี่ยพี่น้องท่านนบีบอกว่าทุกกลุ่มทุกพวกตกเขาเรียกว่าได้รับการลงโทษในไฟนรกทั้งหมดอัลลอฮุอักบัรอิลลาวาฮิดะนอกจากกลุ่มเดียวเท่านั้นพี่น้องหะดีษบทนี้เสียดแทงไหมแทงแหลมพอสมควรทีเดียวเรียกว่าไม่ได้หมายถึงตัวผมนะพี่น้องใจไม่นิ่งจริงฟังไม่ได้เหมือนกันนะหะดีษบทเนี้ยมันจึงไม่แปลกที่เหล่าบรรดาคนรู้หลายคนนักวิชาการหลายท่านที่ยังมองว่ากลุ่มที่พูดนักหะดีษลักษณะแบบนี้เนี่ยจะมีข้อตำหนิในแง่ของเนื้อหาเขายังบอกว่าหะดีษบทนี้ดออีฟหะดีษบทนี้น่าจะเป็นหะดีษที่ยังรับไม่ได้ยังไม่เหมาะสมแต่ไม่มีคำพูดใดนะครับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังผ่านกระบวนการตรวจสอบแล้วเนี่ยเมื่อบอกว่าเป็นหะดีษซอฮีหมันจะต้องเหมาะสมทุกสถานการณ์แล้วผมก็เชื่อว่ากินฟรีแบบนี้ที่ดูรุ่นจันนะก็เหมาะสมเหมือนกันที่พี่น้องควรจะรู้เหมือนกันว่าเป็นเรื่องที่เราควรจะรู้เราควรจะทำความเข้าใจเราควรจะรู้ว่าอะไรที่จะนำพาให้เรานั้นรอดจริงๆและอะไรที่ยังอยู่บนความคุมเครือมันเป็นคำตอบของเราพี่น้องมันไม่ได้หมายความว่าวันนี้ผมมาพูดแบบนี้อ๋อไม่เป็นไรอาจารย์ก็ว่าไปเถอะไม่เป็นอะไรพี่น้องกลับมาคิดด้วยตัวของท่านเองว่าฉันจะทำอย่างไรนะให้ตัวฉันเนี่ยได้รอดปลอดภัยดังเช่นที่นบีบอกว่าแม้ว่าอุมมะประชาชาตินี้จะแบ่งออกเป็น73จำพวกแต่ฉันต้องอยู่ในกลุ่มที่รอดไม่รู้แหละพี่น้องจะอยู่นูรุนจันนะนูรุนฮูดานูรุนยากีนนูรุนอะไรก็แล้วแต่พี่น้องแต่พี่น้องต้องรอดหน้าที่ของท่านเพราะอัลเลาะห์บอกกับท่านบอกกับพวกเราทุกคนว่ายาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูโอเหล่าบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายกูอัมฟุสกุมวะอะห์ลีกุมนารอให้ปกป้องตัวเองและครอบครัวของตัวเองให้พ้นจากไฟนรกเพราะฉะนั้นวะกูดูฮันนาซุวันฮิยาระอัลเลาะห์ได้บอกว่าเชื้อเพลิงของไฟนรกเนี่ยนั่นก็คือมนุษย์และก็ก้อนหินเพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์ไม่หาแสวงหาทางรอดให้กับตัวเองท่ามกลางความขมุกขมัวในดุนยาแห่งนี้เราจะรอดได้ยังไงแล้วเราบอกว่ารอมกันไว้ชอมกันไว้สามัคคีกันไว้ทำยังไงก็ได้ให้มันอยู่เนื้อหาสาระให้มันเหมือนกันแล้วก็อย่ามึงพูดในเรื่องของความขัดแย้งไม่ได้พี่น้องเราจะทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะนั่นไม่ใช่อุดมการณ์ของศาสนาอิสลามแต่แน่นอนพี่น้องไอ้เรื่องการประนีประนอมไอ้เรื่องการที่จะมูอามะละการพูดคุยนั้นอีกประเด็นหนึ่งแต่ไอ้เรื่องศาสนาที่เราจะต้องนับถือหรือวิถีทางที่จะนำพาให้เรานั้นรอดพ้นอย่างเขาเรียกว่าอย่างเบ็ดเสร็จและเด็ดขาด 100% เนี่ยมันมีทางของมันอยู่ผมถามกลับมากับพี่น้องว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเราไม่รักตัวเองเหรอพี่น้องวันนี้เนี่ยพี่น้องตัวเราเองหิวเนี่ยยังเดินไปหยิบอาหารเลยท่านไม่รักตัวท่านเองหรือจะปล่อยตัวให้ท่านหิวมีไหมมีผมเท่านั้นแหละนั่งอยู่เมื่อกี้นี้ผมไม่ได้หิวนะแต่ว่าผมจะขึ้นเวทีก็เลยยังไม่รู้สึกว่าอยากจะทานอะไรนะครับก็คือทานน้ำทานอะไรบางเข้ามาเทคแคร์ดูแลแล้วอันห้ำนี่แล้วก็เอากาแฟมาให้เอาน้ำมาให้บางท่านหนึ่งนั่งอยู่กับผมเมื่อสักครู่เอาน้ำสีมาให้อันห้ำดูลิละก็เทคแคร์ดูแลแต่ว่าผมยังรู้สึกว่ายังไม่อยากรับประทานเพราะอยากจะบรรยายก่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะบอกกล่าวกับพี่น้องว่าเราเนี่ยตัวเราเนี่ยยังบริการตัวเราเลยพี่น้องอะไรที่เป็นความรู้สึกเราหิวเราก็กินพี่น้องเรากระหายเราก็ดื่มเราป่วยเราก็รักษานี่เราบริการใครพี่น้องบริการตัวเองแปลว่าอะไรเรารักตัวเองดังเช่นที่ผมพูดกับพี่น้องเช่นเดียวกันว่าวันนี้พี่น้องรักตัวเองหรือเปล่าถ้าพี่น้องรักตัวเองพี่น้องต้องหาทางรอดให้เจอแต่ถ้าพี่น้องไม่รักตัวเองอ้าวไม่เป็นไรงั้นฟังผ่านๆกับผมก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ประการใดเพราะถือว่านับซีผมก็พยายามอธิบายให้กับพี่น้องฟังพี่น้องก็
พยายามรับรู้ในเรื่องราวของศาสนานะครับพี่น้องผู้มีอีหม่านครับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเมื่อท่านนบีนั้นได้บอกว่ากุลท่านนบีได้บอกว่ากุลลูฮาฟินนารทุกกลุ่มเลยที่บอกมา73จำพวกเนี่ยจะต้องถูกลงโทษในไฟนรกอิลลาวาฮิดะนอกจากกลุ่มเดียวเท่านั้นนะกีละมันฮิยายารอซูลุลลอฮ์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถูกถามซอฮาบะห์ก็ถามท่านนบีครับผมอยากรู้เหลือเกินใครนะที่เขานั้นจะเป็นผู้ที่รอดพ้นหะดีษวันนี้พี่น้องฟังกันเยอะนะกอละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันกานะอะลามิซลีมาอะนะอะลัยฮิวะอัศฮาบีนั่นก็คือใครก็แล้วแต่ที่จะเป็นบุคคลที่เป็นทางรอดก็คือผู้ที่ปฏิบัติตามดังเช่นฉันได้บอกกล่าวกับเขาและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของฉันเพราะจะไม่มีใครในดุนยานี้รักนบีดังเช่นเหล่าบรรดาซอฮาบะห์มีใครยืนยันไหมครับว่าผมรักนบีมากกว่าอานัสบินมาลิกมีใครบอกไหมครับว่าผมรักท่านนบีมากกว่าอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรมีใครบ้างไหมครับบอกว่าผมรักท่านนบีมากกว่าอบูบักอบูบักเนี่ยในวันอพยพนี้แค่เขาตะนอเดียวนะพี่น้องนะอบูบักเนี่ยอพยพกับท่านนบีตอนในขณะที่อยู่ในถ้ำซูดเนี่ยพี่น้องหลบกูเรชอยู่เนี่ยอบูบักเนี่ยท่านนบีเนี่ยเหนื่อยมากในการเดินทางจึงหลับแล้วก็นอนบนตักของอบูบักในขณะที่นอนนั่นเองมีแมลงป่องพี่น้องต่อยอบูบักจนกระทั่งหน้าแดงอบูบักอดทนไม่กล้าขยับขยื่นร่างกายตัวเองเพราะนบีของฉันเหนื่อยมากพี่น้องคิดดูถ้ามีใครสักคนหนึ่งที่อยู่กับเราหรือว่าเขาเรียกว่าเดินทางกับเราและเรารักเขาขนาดนี้พี่น้องเราจะอดทนขนาดนั้นไหมเฮ้ยมึงลุกก่อนตะขาบต่อยกูต้องรีบพูดเลยมดแค่มดกัดนะพี่น้องเราต้องเอาขาออกบอกเฮ้ยมึงลุกก่อนแต่อบูบักไม่ทำอย่างนั้นจนกระทั่งอบูบักถูกต่อยเกือบ13แผลจะเป็นลมท่านนบีก็หันไปมองอบูบักว่าเป็นอะไรอบูบักบอกนบีนอนเถอะผมไม่ขยับก็ได้จนกระทั่งท่านนบีเห็นอบูบักแล้วเกิดขึ้นอบูบักเป็นอะไรแล้วนบีก็ใช้ เรียกว่าขอดุอาให้อบูบักรอิสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุอบูบักบอกว่าเหมือนกับฉันไม่เคยโดนตะขาบหรือไม่โดนแมลงป่องกัดมาเลยนี่เป็นความดีงามของอบูบักในดุนยานี้ดังเช่นผมพูดกับพี่น้องว่าคงไม่มีใครรักนบีเหมือนซอฮาบะห์ไม่มีใครที่เขาจะเป็นผู้ที่รอดจริงๆที่เขาจะต้องเรียนรู้จากสิ่งที่นบีได้สอนและซอฮาบะห์ได้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นโมเดลที่นบีนั้นได้บอกกล่าวไว้ให้กับเราว่าถ้าท่านปฏิบัติตามนี้ท่านนี่แหละจะเป็นผู้ที่รอดที่แท้จริงจะอยู่ในทางรอดที่ปลอดภัยแบบ 100% ไม่จำเป็นจะต้องไปผ่านไฟนรกแต่ประการใดในสิ่งที่เป็นบาปในสิ่งที่เป็นความผิดของเราพี่น้องคำอธิบายนิดนึงของหะดีษบทนี้เรายืนยันแล้วนะว่าหะดีษบทนี้ซอฮีห์ไม่ว่าจะเป็นท่านเชคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์และคนอื่นๆอีกมากมายก็ยืนยันว่าหะดีษบทดังกล่าวเนี่ยเป็นอยู่ในเงื่อนไขของท่านอิหม่ามมุสลิมซึ่งในอิหม่ามมุสลิมก็เป็นหะดีษซอฮีห์นั่นเองนะครับมีความใกล้เคียงน้อยที่สุดของหะดีษบทนี้ก็น่าจะเป็นฮะซันนั่นเองนะครับก็คือเป็นหะดีษที่ใช้ได้เอามาพูดคุยเอามาบอกกล่าวเอามาทำความเข้าใจเอามาให้พี่น้องได้ยึดเป็นอะกีดะห์หลักความเชื่อได้โดยไม่ต้องมีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นพี่น้องผู้มีอีหม่านครับคำว่าอุมมะห์ของท่านนบีที่ยังเป็นข้อกังขาของคนบางคนที่เราบอกว่าที่นบีบอกว่าสตัฟตาริกูอุมมะตีและอุมมะห์ประชาชาติของฉันเนี่ยจะแตกแยกออกเป็น73จำพวกเนี่ยพี่น้องคำว่าอุมมะห์ดังกล่าวเนี่ยนะครับอุมมะห์เนี่ยผู้รู้นักวิชาการแบ่งออกเป็น2อุมมะห์ด้วยกันพี่น้องจำดีๆนะอุมมะห์ที่1พี่น้องเราเรียกว่าอุมมะตุดดะวะห์อุมมะห์ที่ถูกเชิญชวนให้รับอิสลามอุมมะตุดดะวะห์คือใครพี่น้อง1เหล่าบรรดาอาลุนกิตาบที่คุยกันมาเมื่อสักครู่ว่าเขาเหล่านั้นแบ่งออกเป็น71จำพวกหรือ72จำพวกเหล่าบรรดาบุคคลที่ไม่ได้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เป็นบันีอาดัมเขายังถูกเรียกร้องเชิญชวนให้รับอิสลามอยู่ให้เขาได้หาทางรอดอยู่แต่เขายังเป็นอุมมะห์เรียกว่าอุมมะตุดดะวะห์
อุมมะผู้ที่ถูกเชิญชวนและก็เรียกร้องถูกเรียกร้องอันนี้อุมมะชนิดแรกอุมมะที่สองอยู่ในหะดีษบทนี้เราเรียกว่าอุมมะตุลอิสติญาบะอุมมะที่ตอบรับคำเชิญชวนของนบีแล้วมีใครล่ะพี่น้องอุมมะในกลุ่มนี้คืออุมมะที่ไม่ว่าเขานั้นได้ยืนยันว่าชะฮาดะอัลลอฮ์อิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ทุกคนคืออุมมะตุนอิสติญาบะตอบรับคำเชิญชวนของท่านนบีแล้วอุมมะกลุ่มนี้พี่น้องที่จะแตกออกเป็น73จำพวกและก็ที่ท่านนบีนั้นได้บอกว่าอุลลุฮาฟินนารทุกกลุ่มทุกพวกจะต้องถูกลงโทษในไฟนรกอิลลาวาไฮดานอกจากกลุ่มเดียวเท่านั้นกลุ่มไหนพี่น้องท่านนบีบอกว่ามากานาอาลามิสลิมาอาไลฮิวาสฮาบีนั่นคือกลุ่มที่เชื่อตามฉันปฏิบัติตามฉันคือท่านนบีและปฏิบัติดังเชกเช่นสหายของฉันเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่สามารถที่จะเป็นอุมมานี้ได้ขึ้นอยู่กับตัวของท่านเองว่าท่านจะปฏิบัติในทางรอดดังกล่าวหรือไม่หรือท่านยังคงจะเป็นอะไรก็ได้อาชาอิรอก็ได้มุอ์ตะซิละก็ได้มาตูรีดียะก็ได้หรือจะเป็นชีอะชีอะนี่มาอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยซ้ำชีอะนี่มีชะฮาดะต่างจากพวกเราอีกเชื่อกุรอานบางกลุ่มนะเชื่อกุรอานไม่ครบก็มีละหมาดไม่เหมือนกับ5เวลาดังเช่นพวกเราละหมาดแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยมีความเชื่อหรือว่ามีความเข้าใจในอัลกุรอานมากกว่าพวกเราเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะไม่นับอยู่ในกลุ่ม73ด้วยซ้ำอาจจะอยู่ในกลุ่มที่รอคอยจะรับอิสลามจริงๆเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกล่าวกับพี่น้องและส่วนคำอธิบายที่นบีบอกว่าคนกลุ่มนั้นคนเหล่านั้นเนี่ยจะถูกลงโทษในไฟนรกเนี่ยเขาไม่ใช่มุสลิมเหรออาจารย์มุสลิมพี่น้องวันนี้พี่น้องลองถามดูซิว่าคนดื่มเหล้าคนขโมยคนทำซินาคนทำมาซียัตเขาเป็นอิสลามไหมพี่น้องคำตอบเดียวเป็นมุสลิมไม่มีใครบอกว่าคนดื่มเหล้าเป็นกาเฟตนะพี่น้องนะหรือว่าคนทำซินาเนี่ยตกศาสนาไม่ใช่เราบอกว่าคนนั้นเนี่ยปฏิบัติมาซียัตหรือว่าบาปใหญ่ต้องเตาบ้ากับเนื้อกับตัวต่อรัสพาหนวตาลาแต่เขายังเป็นมุสลิมอยู่ใช่ไหมครับพี่น้องอันนี้เราเห็นตรงกันหมดเลยแต่ที่เราคุยเช่นเดียวกันว่าลักษณะในเรื่องของการอินฮิรอฟหรือว่าการบิดเบือนหรือการออกจากแนวทางซิรอตอลมุสตะกีมหรือทางรอดนั่นก็คือหลักอะกีดะห์ด้วยนอกเหนือจากที่เราบอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขามีชะฮาดะห์กล่าวชะฮาดะห์ว่าอัลลอฮ์อิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์แต่อะกีดะห์ของเขาความเชื่อของเขาบางอย่างเขาไม่เด็ดเหมือนอาลุสุนนะวันจามะตรงนี้แหละพี่น้องเขาจะต้องถูกลงโทษในไฟนรกแต่เราไม่ได้บอกว่าคนทั้งสองกลุ่มไม่ว่าเขาจะผิดบาปในเรื่องบาปใหญ่เช่นคนที่เนรคุณต่อพ่อแม่คนที่เขานั้นทำซินาคนที่เขานั้นขโมยคนที่เขานั้นทำบาปใหญ่เนี่ยแน่นอนในวันกิยามะเขาจะถูกลงโทษมีใครบอกไหมครับว่าเขาจะฟรีๆเข้าสวรรค์เลยไม่มีพี่น้องยืนยันตรงกันว่าเขาเหล่านั้นจะถูกลงโทษในไฟนรกตามความผิดของตัวเองเรื่องอะกีดะห์ก็ถูกลงโทษในเรื่องอะกีดะห์ด้วยนะครับส่วนคนที่จะรอดปลอดภัยเนี่ยพี่น้องดังเช่นที่เราพูดเมื่อสักครู่และที่ท่านนบีนั้นได้บอกกล่าวกับเราเมื่อสักครู่นั่นก็คือมาอานาอาลัยยะวะอัศฮาบีในวันที่ท่านทั้งหลายเหมือนฉันเหมือนท่านนบีและซอฮาบะห์ของท่านนบีนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากกับพี่น้องในเบื้องต้นนะว่าทางรอดของท่านบนความขมุกขมัวบนความคุมเครือบนทางที่เราเรียกว่าอาจจะไม่สามารถที่จะทำให้เราแยกแยะได้ว่าอะไรคือถูกและอะไรคือผิดคนทุกกลุ่มพี่น้องเขาบอกหมดว่าเขาเนี่ยรักนบีทุกกลุ่มบอกกล่าวหมดว่าฉันรักซุนนะห์นบีทุกคนบอกหมดว่าฉันเนี่ยปฏิบัติตามอัลกุรอานทุกคนบอกหมดว่าฉันเนี่ยปฏิบัติตามซุนนะฉันเป็นอิสลามคนหนึ่งแต่สิ่งที่จะวัดว่าเขาใช่หรือไม่ใช่เขาได้หรือไม่ได้มันต้องขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเขาไม่ใช่คำอ้างที่พูดออกมา
ราะฉะนั้นก็อยากจะฝากกับพี่น้องให้พี่น้องได้แยกแยะเพื่อให้วันนี้ทางรอดคือทางรอดไม่ใช่ทางรอดคือความคุมเครือถ้าเราเดินไปกับจันยฟัดดีกว่าแต่เดินไปก็ดูจะคุมเครือเหมือนกันนะแล้วมันจะรอดยังไงพี่น้องมันต้องเดินกันใสๆอย่างนี้แหละพี่น้องกลางวันนี่แหละไปกันแสกๆนี่แหละมาชาอัลเลาะห์ขวาเห็นซ้ายเห็นเอ้ยเดินตรงจริงว่ะมันต้องอย่างนั้นพี่น้องมันต้องกล้าประกาศต้องกล้าพูดต้องกล้าบอกต้องกล้าทำไม่ได้หมายความว่าไอ้นั่นก็รอไว้ก่อนถ้าเรื่องรอได้พี่น้องบางเรื่องอาจจะรอได้นะบางอย่างอาจจะต้องบอกเลยแต่ถ้าหากว่ารอไปเรื่อยๆเมื่อไหร่จะได้พี่น้องผมเคยเห็นหลายคนจบมาเนี่ยจบมาดีนะด้วยซ้ำจบมักกาจบไคโรจบอะไรมาด้วยซ้ำว่าจะบอกความจริงเนี่ยรอก่อนดีกว่ารอนิดนึงยังไม่เหมาะสมเมื่อไหร่จะเหมาะสมขอแสดงความเหมาะสมสักนิดนึงว่าเมื่อไหร่เหมาะสมเขาก็อาจจะบอกกับผมว่าก็เหมือนนั้นแหละอาจารย์ก็เห็นยังเหมือนเดิมนี่แหละยังอยู่กันขมุกขมัวเหมือนเดิมไม่ได้พี่น้องเราในฐานะคนเรียนต้องเป็นผู้นำต้องบอกกล่าวอะไรคือทางสว่างบอกกับเขาอะไรคือทางที่ผิดบอกกับเขานบีของเราเวลาสอนศาสนาเนี่ยสอนเรื่องศาสนาชัดเจนทุกเรื่องไม่ได้หมายความว่าเกรงคนนั้นเกรงคนนี้เกรงใจคนนั้นเดี๋ยวคนนั้นจะไม่เข้าเดี๋ยวคนนี้จะไม่หาเดี๋ยวคนนี้จะไม่เอาริสกีมาให้เดี๋ยวคนนี้จะไม่ช่วยเหลือเราคิดว่าการช่วยเหลืออยู่ในมือมนุษย์อย่างเดียวหรอพี่น้องมันอยู่ในพระหัตถ์มันอยู่ในความโปรดปรานมันอยู่ในการฮีดายะถ้าเราเชื่อว่าริสกีเนี่ยนะพี่น้องนะไม่ใช่ริสกีที่มาจากมนุษย์เชื่อว่ามาจากมนุษย์อย่างเดียวถ้าเชื่อก็ชีริกด้วยซ้ำชีริกด้วยซ้ำเชื่อว่าไอ้สิ่งที่เราได้มาทั้งหมดเนี่ยมาจากมนุษย์ชีริกเลยพี่น้องแต่เราเชื่อไหมว่าสิ่งที่เราได้มาจากอัลลอฮ์พี่น้องเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่ทำให้ถูกยืนมาให้ตรงบอกกล่าวประชาชาติเรื่องราวของอัลอิสลามให้ชัดเจนถ้าเรามีหน้าที่อยู่แค่นั้นและนั่นแหละผมเชื่อว่านั่นคือทางรอดนั่นคือทางสว่างนั่นคือสิ่งที่ทำให้ท่านทั้งหลายเนี่ยนะได้เจอแสงสว่างฮูดาวันนูรฮูดาคืออะไรพี่น้องทางที่ถูกต้องอันนูรคือแสงสว่างพี่น้องไม่ใช่เดินไปก็ยิ่งอับแสงไปเรื่อยๆแสงสว่างหลายคนบอกปลายอุโมงค์พี่น้องแสงสว่างนบีไม่ใช่ปลายอุโมงค์แสงสว่างของท่านนบีเนี่ยอยู่กับเราเนี่ยแหละมันอยู่ที่เราเนี่ยจะเดินหรือเปล่ามันอยู่ที่เราจะกล้าหรือเปล่ามันอยู่ที่เราจะทำหรือเปล่าพี่น้องเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากกับพี่น้องนะว่าทางรอดเรามีเราขอกันอยู่ทางรอดเนี่ยมีใครบ้างไหมที่อ่านฟาติที่ละหมาดแล้วไม่อ่านฟาติฮาพี่น้องหรืออ่านฟาติฮาอ๋อพออียากานะบูดูวะอียากานัสตาอินก็กุญยาอายุฮันกาฟิรุนฉันไม่อ่านอีดีนัสซิรอตอนมุสกีมะทำไมอ่ะเดี๋ยวรอให้กลัวเหรอกลัวทางรอดเหรอขอแล้วทำไมไม่ทำล่ะพี่น้องขอแล้วต้องทำด้วยเหล่าบรรดาอิหม่ามทั้งหลายนี่ต้องรู้ด้วยเหล่าบรรดาคนรู้ทั้งหลายต้องพูดด้วยเรามาถึงทางที่มันที่เขาเรียกว่าเป็นทางที่มันสุดท้ายแล้วพี่น้องมันไม่มีทางนอกเหนือจากนี้แล้วเหมือนกับ BTS นะเหมือนกับรถไฟฟ้าพี่น้องเรามาถึงสถานีอะไรนะสุดท้ายตอนนี้บางแควกับบางอะไรไม่รู้บางอะไรบางขุนพรมบางอะไรก็ไม่รู้สักอย่างมาถึงทางสุดท้ายแล้วพี่น้องอยู่อย่างเดียวคือจะกระโดดลงไปหรือจะรอดท่านก็สนับสนุนตัวของท่านเองรักตัวเองก็ต้องรอดรักครอบครัวต้องพาให้รอดหน้าที่ของเรามีอยู่เท่านั้นไม่ต้องไปตอบคนอื่นพี่น้องอัลลอฮ์เดี๋ยวอิหม่ามเขาไม่ให้ฉันฟังนี่มาฟังนูรุ่นจันนะนี่พี่น้องกูโบยังกว้างเยอะเลยเดี๋ยวเขาจะซื้อกูโบต่ออีกนี่มาฟังนูรุ่นจันนะนี่ผมเชื่ออิหม่ามท่านยินดีบอกผมทำไมฝังที่บ้านไม่ได้อะผมยืนหยัดเขาไม่ให้ผมฝังต้องกลัวพี่น้องผมเชื่อนะแม้กระทั่งจะเอาลงเมนแล้วเนี่ยมีคนนะจะลงเมนแล้วมีคนไปบอกว่าไอ้บังเนี่ยไอ้ทิศเนี่ยคนนั้นน่ะที่จะเผาอะมุสลิมอัลลอฮ์ยังไปแย่งกับสัปเหร่อเอาลงมาเลยมาฝังที่กูโบไม่ต้องกลัวอัลลอฮ์บอกเป็นอิลมุลเกบให้กับเราแล้วบอกว่าบีไออาร์ดินตามูชเราไม่รู้หรอกนะว่าเราจะไปตายที่ไหนทำไมอ่ะต้องตายที่บ้านนะหลายคนบอกว่าฉันไม่ได้ต้องตายเมืองไทยเดี๋ยวคุยกันไม่รู้เรื่องอะไรพี่น้องตายเมืองไทยจำเป็นตายมักกะก็ได้มีไหมพี่น้องตายมักกะต้องกลับเมืองไทยอ่ะไม่มีนะถ้าอาลุซุนนะ
ไม่มีแต่ชีอะห์มีเอากลับไปฝังกัดบะละเชื่อว่ากัดบะละประเสริฐกว่ามักกะฮ์อีกอ้าวอันนั้นเป็นอะกีดะห์ของเขานี่แหละที่เขาบอกว่าน่าจะไม่รอดแล้วก็ไม่ใช่73ที่ว่ามาด้วยเพราะเขาชะฮาดะห์ต่างจากเราความเชื่อในกุรอานต่างจากเราเขาบอกว่ากุรอานยังมาไม่ครบยังอยู่กับอิหม่ามมาดีตั้งครึ่งนึงพะเรอพรึกเฮ้ยเชื่อกันได้ยังไงอะไรลักษณะประมาณนี้เห็นไหมพี่น้องทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงที่ผมพูดมาให้กับพี่น้องฟังเนี่ยอยากจะให้เราทุกคนได้สำนึกผมก็เชื่อว่าอิหม่ามเนี่ยที่ตั้งหัวข้อให้ผมพูดเนี่ยก็น่าจะเป้าหมายเดียวกับผมนี่แหละให้พี่น้องวันนี้ได้มีความรู้สึกว่าทางรอดอยู่กับเราทางหลงก็อยู่กับเราเราต่างหากที่จะเป็นผู้เลือกสติปัญญาอัลลอฮ์ให้มาแล้วพิจารณาอะไรคือรอดอะไรคือหลงถ้าเราคิดว่าไม่ได้ฉันจะหลงแบบนี้ก็เราก็วาลายาลูมันนะอิลลานัฟซะนบีบอกว่าถึงวันนั้นนะไม่ต้องไปด่าจันยาฟัดเขานะไม่ต้องไปด่าอันนัสทีวีนะไม่ต้องไปด่ามรดกสื่ออนุรักษ์มรดกอิสลามนะไม่ต้องไปด่ากลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มนู้นนะที่ต้องว่าตัวเองเพราะเราเลือกเองใช่ไหมตัวพรเนี่ยเมื่อวานเจออีกมาชาแล้วไม่เหน็ดไม่เหนื่อยนะตัวพรจางสู้ฉันสู้มาชาแล้วแต่อย่างนี้ต้องอย่างนี้นะพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์นะก็อยากจะฝากกับพี่น้องนะในเรื่องราวเหล่านี้อ่ะสุดท้ายแล้วพี่น้องเรื่องของทางรอดของเรานะในหัวข้อเรื่องที่อิหม่ามได้ให้เป็นอามานะความรับผิดชอบของผมนะครับอีกสักนิดนึงนะพี่น้องนะเพราะเตรียมมาอยู่บ้างนะครับหะดีษของท่านอบีซุฟยานอิบนุอับดุลลอฮ์อัสซะกอฟีคืออยากจะให้พี่น้องทั้งหลายได้เก็บเกี่ยวเก็ดเล็กเก็ดน้อยในอิสลามแล้วเอาไปเชื่อเอาไปทำเพราะเชื่อว่าทั้งหมดคือทางรอดของเรานะท่านอบีซุฟยานนะครับอบีซุฟยานอิบนุอับดุลลอฮ์อัสซะกอฟีซอฮาบะห์ของท่านนบีท่านนี้เนี่ยได้รายงานหะดีษบทนี้ซึ่งเป็นหะดีษซอฮีหะนะครับได้รายงานรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละได้รายงานว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลเลาะห์มีคนมาถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะกุลลีฟินอิสลามกอลันลาอัสอาลูอันฮูลาอัสอาลูอะฮะดันกอยรอกะแปลว่าอะไรพี่น้องท่านนบีครับบอกกับผมสักคำหนึ่งในอิสลามอัลลอฮฺอักบัรคนในยุคปัจจุบันอย่างพวกเรานี่ไม่ชอบฟังอะไรนานๆเนี่ยให้มันขึ้นบรรยายเนี่ยนะ40นาทีเนี่ยอาจจะจับจุดได้แค่ประมาณสัก15นาทีเท่านั้นแหละแล้วบางคนอาจจะมองว่าอาจารย์ยะฟัดเขาพูดอะไรนะวันนี้อัลลอฮฺไม่รู้เหมือนกันคนในยุคอาคิรุซซะมานนี่พี่น้องเป็นยุคที่ไม่งั้นติ๊กต็อกไม่เฟื่องฟูอ่ะพี่น้องนะถ้าชอบฟังอะไร30วิ40วิไม่เกิน3นาทีเขาชอบแบบนั้นดูคำพูดของซอฮาบะห์ทันสมัยมากๆเลยพี่น้องกุลลีฟินอิสลามิกอลันลาอัสอาลูอะฮะดันกอยรอกะนบีครับบอกกับผมหน่อยขอสักคำเดียวในอิสลามและคำนี้ได้ไปแล้วจะไม่ถามใครนอกจากวันนี้ที่ถามท่านเท่านั้นอัลลอฮฺอักบัรดูบอกท่านนบีอิสลามนี่นบีจะคุยยังไงท่านพี่น้องทำไมได้รับวะฮีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะพูดไม่ได้นะแบบเนี้ยขอคำเดียวในอิสลามคำนี้เนี่ยฉันจะเอาไปใช้ในชีวิตของฉันแล้วก็เป็นทางรอดของฉันด้วยแล้วฉันจะไม่ถามใครแล้วนะเจอใครก็จะไม่ถามฉันจะยึดทำแบบนี้แหละดูนบีพูดนะอัศจรรย์มากๆพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากุลอบีซุฟยานอิบนุอับดุลลอฮ์อัสซะกอฟีจงกล่าวว่ากุลจงกล่าวว่าท่านจงกล่าวว่าอามันตุบิลลาห์ซุมมัสตะกิมแปลว่าอะไรพี่น้องฉันศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วและฉันก็ยืนหยัดบนการศรัทธาด้วยทางรอดของท่านอีกสาเหตุหนึ่งพี่น้องนอกเหนือจากที่เราจะคุยเรื่องอีมานเรื่องศรัทธานะพี่น้องนะหมายถึงการยืนหยัดบนหลักการของศาสนาซุมมัสตะกิมยืนหยัดบนหลักการของศาสนาไม่ปล่อยให้ตัวเองเผลอเรอไ
ม่ได้หมายความว่าได้ไปวันนี้ก็ได้ไปแบบว่าได้แล้วก็ไปทิ้งทำแล้วก็เลิกไม่ใช่ยืนหยัดบนการเชื่อยืนหยัดบนการปฏิบัติยืนหยัดบนการหลักการกับศรัทธาของท่านนี่คือสิ่งที่ท่านนบีนั้นได้สอนอบีซุฟยานอิบนุอับดุลลอฮ์อัสซะกอฟีเมื่อยืนหยัดว่าตัวเองศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วพี่น้องและปฏิบัติบนการศรัทธาต่ออัลลอฮ์รู้ว่าอัลลอฮ์เป็นใครอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของเราทำอะไรสร้างโลกนี้ทั้งหมดมีอะไรอีกให้ริสกีกับเรามีอะไรอีกให้เราเป็นให้เราตายพระองค์คือเจ้าของอิบาดะห์ของเราพระองค์คือผู้ที่ช่วยเหลือเราพระองค์จะเป็นที่กลับของเราเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุมมัสตะกิมเชื่อว่าอัลลอฮ์มีทำยังไงต้องกำกับใช้ปฏิบัติตัวเองวันนี้ที่เราบริจาคนี่พี่น้องที่เราบริจาคให้นูรุนจันนะห์100บาท 1,000 บาทนี่พี่น้องหรือ500บาทเนี่ยเพราะเราเชื่อว่าโลกหน้ามีจริงเราจะไปรับผลงานของเรานะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆพี่น้องและเราก็ยืนหยัดแบบนั้นที่เราเรียกว่าซุมมัสตะกิมเพราะฉะนั้นพี่น้องผมเชื่อนะว่าถ้าท่านวันนี้เนี่ยมาฟังผมเนี่ยยึดเอาคำพูดดังกล่าวไว้ได้ว่าฉันยืนยันว่าฉันศรัทธาต่ออัลลอฮฺและฉันจะยืนหยัดบนการศรัทธาของฉันพี่น้องทำได้นะพี่น้องรอดพี่น้องทำไม่ได้นะก็ไม่ต้องว่าใครนอกจากว่าตัวเองเพราะตัวเองต้องรับผิดชอบตัวเองก่อนเราขึ้นเครื่องบินนะพี่น้องเห็นไหมใครเคยขึ้นเครื่องบินหลายๆคนขึ้นแล้วนะขึ้นเครื่องบินไปทำอุมเราะห์ไปทำฮัจญ์เนี่ยเขาประกาศยังไงพี่น้องเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินฉุกละหุกเครื่องบินจะตกนี่นะไฟไหม้เครื่องบินเนี่ยให้อะไรให้เอาเบลหรือว่าไอ้สายคาดเนี่ยช่วยเหลือตัวเองแม้ว่าเด็กเล็กจะอยู่ข้างท่านนะให้ช่วยเหลือตัวเองให้รอดก่อนหลังจากนั้นมีเด็กเล็กอยู่ก็ช่วยรัดเบลหรือว่ารัดไอ้เข็มขัดนิรภัยอ่ะให้กับเด็กน้อยด้วยเขาบอกเราให้ไปช่วยเด็กน้อยก่อนเปล่าช่วยเหลือตัวเองก่อนเราอยากจะรอดต้องช่วยเหลือตัวเองทำยังไงอ่ะเรียนรู้ทำความเข้าใจทำยังไงต่อศรัทธาต่ออัลเลาะห์แล้วไปเรียนรู้ต่อไปว่าฉันจะศรัทธาต่ออัลเลาะห์ที่ถูกต้องศรัทธาอย่างไรแล้วก็ยืนหยัดบนการศรัทธานั้นอะไรที่อัลเลาะห์ใช้ทำอะไรที่อัลเลาะห์ห้ามเลิกอะไรที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามปามเราเลิกซะนั่นแหละคือการศรัทธาที่แท้จริงอยู่ดุนยานี้เรามาระวังในการอยู่มีคนถามท่านอุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุถึงเรื่องอะไรถึงเรื่องคำว่าตักวาท่านอุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกกับอุบัยบอกว่าถ้าหากว่าท่านเดินในถนนหนทางที่มีกวาดน้ำหรือหนทางที่ขรุขระเนี่ยครับเข้ามานูรุนจันนะห์เนี่ยมีหลุมเบ้อเร่อเลยอย่างกับดาวอังคารเนี่ยแต่ไม่มีนะเขาทำเรียบร้อยถนนหนทางเขาเรียบร้อยดีอัลฮัมดุลิลละห์มีหลุมเบ้อเร่อเลยพี่น้องถามว่าเราจะลุยเลยผมนี่ขับรถที่มันเตี้ยด้วยนะพังสิพี่น้องสกงสเกิร์ตพังหมดนะกลับจากนุชยันนะไปเข้าซ่อมอีกไม่ได้พี่น้องต้องขับด้วยความละเมียดละไมระมัดระวังต้องรู้ว่ารถเรารถเล็กจะไปลุยกับเขาแบบรถกระบะไม่ได้จะไปลุยแบบโฟวินไม่ได้พี่น้องอันนี้คือความเข้าใจของมนุษย์นะและความเข้าใจในดุนยาล่ะพี่น้องก็แบบนี้แหละต้องอยู่ในดุนยานี้ด้วยความระมัดระวังถ้าอยู่ไม่อย่างระมัดระวังนะเราก็ไม่รอดเหมือนกันเราก็ไปไม่ได้เหมือนกันพี่น้องเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องในเรื่องราวของการดำรงชีวิตก็ดีการทำอามันอิบาดะห์ก็ดีอากีดะห์หลักความเชื่อก็ดีทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนั้นจะนำพาให้เรานั้นรอดพ้นหรือไม่รอดพ้นก็ขึ้นอยู่กับตัวของเราบนการเรียนรู้ว่าเราจะเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาเรื่องราวของซุนนะห์ของท่านนบีหรือเปล่าหรือเราจะนำไปสู่การปฏิบัติหรือไม่อะไรที่เป็นความเชื่อเราก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเชื่อให้ถูกปฏิบัติให้ดีนะครับแล้วก็มอบหมายตะวักกั้นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและดังเช่นที่ซอฮาบะห์ท่านนี้เนี่ยได้ถามท่านนบีเพื่อพยายามให้การที่เราเนี่ยนะครับได้อยู่ในดุนยานี้ด้วยความง่ายดาย
แล้วก็ไม่ต้องอาศัยอะไรที่มากมายหลายๆคนบอกอัลลอฮ์ฉันไม่ได้เรียนอย่างอาจารย์ฉันไม่รู้อย่างอาจารย์หรอกฉันไม่รอดหรอกฉันรู้ใครจะเหมือนซอฮาบะห์นบีพี่น้องซอฮาบะห์คนนี้บอกว่าอะไรบอกว่าฉันจะเอาแค่คําเดียวแค่นั้นแหละเอากลับบ้านแล้วฉันจะไม่ได้มาแล้วนะนบีนะแล้วก็หะดีษบทนี้ก็เป็นหะดีษท้ายๆของอับดุลลอฮ์ของอบีซุฟยานอิบนุอับดุลลอฮ์อัสซะกอฟีด้วยที่รายงานหะดีษบทนี้ก็แสดงว่าซอฮาบะห์ของท่านนบีหลายๆคนก็ไม่ได้รู้กุรอานทั้ง30ยุซไม่ได้ท่องจํา30ยุซแต่รู้บางอย่างในศาสนาและเอาไปปฏิบัติจริงๆก็สามารถที่จะเชื่อถูกปฏิบัติถูกได้แล้วดังเช่นที่อบีซุฟยานได้ถามท่านนบีบอกว่าบอกกับฉันสักคํานึงได้ไหมถ้าหากว่าคำนี้ที่นบีบอกเนี่ยฉันจะไม่ถามใครอีกแล้วเจอซอฮาบะห์คนไหนฉันก็ไม่ถามนบีบอกว่าอะไรกุลจงกล่าวว่าอามันตุบิลละฉันศรัทธาต่ออัลเลาะห์แล้วซุมมัสตะกิมจะจงยืนหยัดบนความศรัทธาของท่านนี่คือสิ่งที่เป็นสาระเนื้อหานะครับที่ผมพยายามที่จะพูดคุยกับพี่น้องในงานอันสำคัญในวันนี้ในมัสยิดนูรุนจันนะสุดท้ายนะครับผมก็ขออนุญาตแล้วก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องที่มาร่วมงานทั้งหมดได้รับฮีดายะห์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อยู่ในหนทางอันเที่ยงตรงที่เราได้ขอพร่ำขอกันอยู่ทุกวันว่าอีดีนัสซิรอตันมุสตะกีมอัลเลาะห์จ๋าขอพระองค์ให้ฉันอยู่ในทางที่เที่ยงตรงด้วยนะครับแล้วเราก็ขอดุอาดังกล่าวจนกระทั่งเราบอกว่าอะไรกอยรินมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนหรือว่าเราอ่านต่อไปว่าอีดีนัสซิรอตันมุสตะกีมซิรอตัลลดีนาอันอัมตะอะลัยฮิมกอยรินมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนนั่นก็คืออะไรพี่น้องขอพระองค์นำทางฉันมาสู่หนทางอันเที่ยงตรงด้วยเถิดคือทางของเหล่าบรรดาบุคคลผู้ที่พระองค์นั้นได้ทรงโปรดปรานกับพวกเขามาแล้วไม่ใช่ทางของเหล่าบรรดาผู้ที่พระองค์นั้นทรงโกรธกิ้วหรือคนที่หลงผิดแล้วเราก็กล่าวว่าอามีนแปลว่าอะไรขออัลลอฮ์ได้ทรงรับดุอาของเราด้วยเถิดเราไม่ได้ขอกันแบบนั้นนะพี่น้องขอกันแบบนี้แหละนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากกับพี่น้องนะในการวันนี้หวังว่าคงเป็นสาระให้กับท่านแล้วก็เป็นเนื้อหาให้กับท่านในการที่จะนำไปต่อในการที่จะต่อยอดในการเรียนรู้เรื่องราวของอันอิสลามผมก็สุดท้ายก็ฝากอันนัสไว้ด้วยนะพี่น้องนะอินชาอัลเลาะห์นะให้พี่น้องได้มีส่วนร่วมได้ร่วมกันบริจาคเพื่อให้เราได้เดินต่อไปได้นะครับอินชาอัลเลาะห์ครับญะซากุมุลลอฮุคอยรอนครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณท่านอิหม่ามขอบคุณสัปบุรุษทุกท่านนะที่ให้เกียรติผมแล้วก็เชิญผมมาบ่อยมากเลยที่นี่ญะซากัลลอฮุคอยรอนผมไม่นึกนะว่าผมจะมาเป็นพูดคนแรกโดยปกติไปงานอื่นนะถ้าพูดคนแรกแล้วก็9โมงนะไม่มีคนแล้วพี่น้องมาชาอัลลอฮ์วันนี้มีพี่น้องมานั่งข้างหน้าก็มีพี่น้องอยู่ในเต็นท์นี่เยอะมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณต่ออัลเลาะห์นะครับที่วันนี้พี่น้องได้รับฟังแล้วก็ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงพี่น้องถ้าเป็นความดีนะมาจากอัลเลาะห์ไม่ได้มาจากผมแต่ประการใดถ้าเป็นความไม่ดีพี่น้องมาที่ผมแล้วก็ชัยฏอนนะครับพวกเราทุกคนนะเราตะวาดุอะห์เราถ่อมตนกับเรื่องราวของความรู้อยู่แล้วนะครับญะซากุมุลลอฮุคอยรอนครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกะวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู